ส่วนพักพลังประชารัฐโอ้อีลุงตุงนังมากช่วงนี้ประเด็นของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะนะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นภาษาข่าวเรียกว่าออกมาตบปากแต่ว่าล่าสุดคุณสามารถโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะไม่ต้องขู่ไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรบอกคำเดียวลาออกเลยโอ้เออเป็นยังไงล่ะอ่ะนี่#รักเดียวใจเดียว #อยู่ที่ละพักพระทำไม่ถูกเนรก็ต้องฟ้องเจ้าอาวาสรักเดียวใจเดียวอยู่ที่ละพักอยู่ที่ละพักไม่ชอบสุดท้ายชอบสุดท้ายพระทำไม่ถูกเนรก็ต้องฟ้องเจ้าอาวาสคือทุกแฮชแท็กเนี่ยมีความหมายหรอเหมือนดาบที่แหลมคมกระซวกไปที่ใครบางคนโอ้ my god พระทำไม่ถูกเนรก็ต้องฟ้องเจ้าอาวาสค่ะพระทำไม่ถูกก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารค่ะในพักคนเป็นเนนคือคุณสามารถแกมีตำแหน่งเนี่ยไปฟ้องเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็น่าจะเป็นลุงป้อมอ่ะหัวหน้าพักถูกไหมล่ะอันนี้เราตีความไงก็อาจจะแล้วรักเดียวใจเดียวมีใครไม่รักเดียวใจเดียวฮะในพักพลังประชารัฐแล้วพื้นหลังสีแดงนะอยู่ที่ละพักมีใครอยู่มากกว่าหนึ่งพักฮะในพักพลังประชารัฐไม่รู้โอ้โหนี่แสบสันมากนะนะไม่รู้แล้วนอกจากนี้นักข่าวดิยังตามถามนะนะว่าเมื่อ11 นาฬิกาเนี่ยนะลุงป้อมเน้นย้ำนะว่ายังจะมีการเปิดตัวมีคนเป็นพยานด้วยนะว่าลุงป้อมวิดีโอคอลมาหาตนเพื่อเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวแต่ล่าสุดเลื่อนแล้วการจะเปิดตัวสมาชิกใหม่6 สิงหาแล้วก็ถามลุงป้อมด้วยคุณสามารถอ้างว่าได้ถามกับลุงป้อมว่าต้องลาออกจากสมาชิกพรรคไหมผมเนี่ยตอนนี้ที่ถูกโจมตีเนี่ยผมต้องลาออกไหมพลเอกประวิตรตอบว่าไม่ต้องลาออกลาออกจะทำเฟี้ยอะไรล่ะไม่ต้องลาออกจะลาออกทำเอี้ยอะไรจะลาออกทำจุดๆอะไรอันนี้คุยกันแบบภาษาเจ้านายลูกน้องสนิทไงใช่ไหมไม่ต้องลาออกจะลาออกทำอะไรล่ะอะไรอ่ะตัวเงินตัวทองอะไรล่ะอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้คุณสามารถอ้างนะค่ะค่ะนะแล้วก็โพสต์ว่าเนี่ยถ้าจะให้ออกเนี่ยลุงป้อมกระซิบแป๊บเดียวออกใช่แต่วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคอันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นรองเจ้าอาวาสนะเป็นเลขาไปเลยหรือไวยาวัจกรวัดเออไวยาวัจกรสิเลขาแต่งชุดเหมือนด้วยชุดสวยด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้สัมภาษณ์วันนี้นะบอกว่าคือคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ประเด็นของคุณสามารถคือผมว่านะอย่างที่หนึ่งเลยไม่ใช่ตรงเพลงเชียร์ลุงป้อมนะแต่คุณสามารถเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์ได้แกโพสต์ว่าถ้าเกิดนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งไปนะลุงป้อมพร้อมชิงนายกนะแล้วจะทำงานได้ดีกว่านายกคนปัจจุบันไม่กี่วันแผนพ้นงานเยอะกว่าแบบนี้เลยไงน่าจะเป็นประเด็นนั้นอ้าวเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแล้วพูดงี้ได้ไงไงใช่ใช่ใช่นะร้อยเอกธรรมนัสก็เลยเนี่ยหลายเรื่องที่แต่ละคนออกมาชี้นำทำให้พรรคเสียหายแล้วเนื้อหาในแชทที่หลุดออกมาสสในพรรคไม่พอใจจำนวนมากนะแล้วนักข่าวถามทีนี้ว่านะกรณีนี้นะพักจุดยืนเป็นยังไงนะไม่สบายใจก็เลยเอามาคุยกันในกลุ่มไลน์แล้วถ้าเจ้าตัวยังไม่หยุดล่ะทีนี้นี่นักข่าวถามเลยนะค่ะถ้าเจ้าตัวยังไม่หยุดจะทำยังไงไปฟังเลขาธิการพักกล่าวฮะที่อยู่หน้างานแต่เนื้อหาในแชทที่หลุดออกมาเดี๋ยวถามไม่หยุดเนี่ยแล้วมันทำให้พักได้รับผลกระทบในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมรัฐบาลเนี่ยตรงนี้จะต้องมีการดำเนินการอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกันระหว่างกรรมการบริหารพักนะครับพรรคเราเป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองจะทำอะไรต้องมาจากกรรมการบริหารพรรคไม่งั้นก็อยู่กันไม่ได้พรรคเราเป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองจะคือในเรื่องของบุคคลอื่นที่ท่านหัวหน้าตัดสินใจไม่ใช่ประเด็นแต่อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารพรรคออกมาแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่มันบ่งและเชื่อเห็นว่ามาในนามพรรคไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นพรรคไปตามคุณไปทำอะไรผิดพรรคต้องรับผิดชอบนะนะครับเป็นเบสต่อการถูกยุบพรรคเลยผมก็โทรคุยเรียนกับท่านแล้วว่าต้องปราบบ้างเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทิศทางเดียวกันพรรคไม่มีความแตกแยกกรรมการบริหารพรรคทุกท่านไม่มีแตกแยกมีแต่คนภายนอกที่เข้ามาแส คือยืนยันว่าเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเดินในทางเดียวกันไม่มีความแตกแยกมีแต่คนภายนอกเข้ามาแสดีใช้คำว่าแสนะสระแอร์ไหมไม่ใช่สระเอือกนะนะไม่มีสระเอือกนะแล้วนักข่าวก็ถามนะดูเหมือนมีความพยายามทำให้หัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ร้อยเอกธรรมนัสว่ายังไงนี่มีความพยายามให้เห็นว่าเลขาพรรคตัวหน้าพรรคเนี่ยมีความคิดที่ไม่ตรงกันไม่หรอกครับผมคุยทุกวันแต่ตอนนี้มีความพยายามให้เห็นว่าเลขาพรรคตัวหน้าพรรคสามารถบอกว่าถ้าเกิดจะเขาจะต้องให้ควบน้ำหนักต้องให้คุณเอกประวิตรเป็นควบไม่ใช่ฮะกรรมการบริหารพรรคครับกรรมการบริหารพรรคถ้ายังไม่จบไม่อยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวก็ใช้มติกรรมการหัวหน้าพรรคขับไล่ออกไปเหมือนที่เคยถูกไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งการอยู่ร่วมรัฐบาลนี้มันอยู่ทั้งพรรคใช่ไหมมันต้องอยู่ทั้งพรรคสิครับจะไปแยกกันได้ยังไงนะครับอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นคนคนเดียวที่ไม่ใช่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารพรรคมาแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดมันไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคเรามีจุดยืนชัดเจนคุณเคยกระทำความผิดมติพรรคเข้ากลับไล่ไปครั้งหนึ่งแล้วคุณกลับเข้ามาใหม่สร้างปัญหาไม่ได้เด็ดขาดก็คือต้องยุติการกระทำโดยทันทีเลยใช่ไหมคะถ้าไม่งั้นก็เจอมาตรการเด็ดขาดก็คงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันนี่เลยอย่าให้ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดนะร้อยเอกธรรมนัสจะใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วนะขับออกเหรอคะนะก็ขับออกใช้มาตรการอื่นในสมัยอื่นเนี่ยไม่ได้ละท่านต้องมาทางนี้แล้วทุกวันนี้นะตอนท้ายนักข่าวถามมีการเอาเพลงไปเคลื่อนไหวด้วยนะเพลงเชียร์ลุงป้อมอ่ะที่คุณวันอยู่บนลุงก็โพสเอามาเต้นนะเนี่ยเป็นเพลงเชียร์ลุงป้อมแล้วคุณสามารถก็ไปนะคุณธรรมนัสว่ายังไงฮะเพลงนี้เชียร์ลุงป้อมเรื่องรวมถึงเรื่องเพลงที่แต่งออกมาด้วยป่ะคะไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็ตามอ่ะผมไม่ชอบเพลงนี้ผมชอบเพลงเชื่อฉันไม่ชอบไม่ชอบร้อยเอกบอกว่าไม่ได้ชอบเพลงนี้ชอบเพลงเชื่อฉันเชื่อฉันเพลงอะไรเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครดื้อๆๆๆเราได้แค่นี้แล้วเอาใหม่เอาใหม่ใช่เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครดื้อๆๆๆโอเคโอเคร้องงี้ไม่โดนลิขสิทธิ์อยู่แล้วหลบแต่ทีนี้คลิปเชียร์ลุงป้อมอ่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงเพลงอะไรนะประเทศไทยในวันนี้ยังใครคิดถึงลุงตู่เคยสร้างไว้แต่ไม่เสร็จดูลุงป้อมขอมาสานต่อลุงป้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อที่คุณสามารถเอาไปโพสเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาค่ะนะส่วนที่คุณวันอยู่บนลุงโพสที่อีกเพลงนึงค่ะนะเป็นลุงป้อมเต้นน่ะใช่ๆๆจะแบบมีแบบดนตรีเร็วกว่านี้หน่อยนี่ๆๆแบบนี้อันนี้คุณวันอยู่บนลุงอันนี้สงครามเพลงช่วงนี้แต่อยู่กับลุงที่เข้าใจลุงต้องมาดูแลให้ใจเราสบายอันนี้คุณวันอยู่กับลุงโค้ดวันอยู่กับลุงใช่ไหมโค้ดเองนะคือผมว่าในพลังประชารัฐนะอันนี้ความเห็นผมนะมันมีอะไรแปลกๆอ่ะยังไงเหมือนภูเขาไฟที่รอวันระเบิดมันยังมีพลังมันมาคู่อยู่ตอนนี้มันมาคู่กันอยู่ข้างในอ่ะตอนนี้พลังประชารัฐอ่ะถ้าระเบิดจะเป็นยังไงคะถ้าระเบิดมันก็ต้องมีคนตายถ้าระเบิดเมื่อมีคนตายน้ำต้องมีคนกระเด็นออกมาใช่ไหมส่วนก้าวไกลฮะโอ้มันในช่วงนี้สงครามคลิปนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ